ูดถึงเรื่องภาวะเศรษฐกิจโลกตอนนี้ถ้าถามคุณผู้ชมว่ามีความรู้สึกยังไงเศรษฐกิจดีหรือเปล่าพอใจกับภาวะเศรษฐกิจตอนนี้หรือเปล่าเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนรวมไปถึงประชากรในหลายๆประเทศอาจจะบอกว่าเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ไม่ใช่กับประชากรชาวสิงคโปร์เขามีความเห็นยังไงกับเศรษฐกิจตอนนี้ไปหาคำตอบกันค่ะในขณะที่คนทั้งโลกอาจจะมีความรู้สึกหรือมุมมองต่อเศรษฐกิจของตัวเองประเทศตัวเองแล้วก็เศรษฐกิจของทั้งโลกไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ถ้าไปถามคนสิงคโปร์ปรากฏว่าคนส่วนใหญ่จากการสำรวจเขามีความรู้สึกว่าเขามองว่าภาพรวมเศรษฐกิจของสิงคโปร์นั้นอยู่ในทิศทางที่ดีครับที่สำคัญคือเขามั่นใจว่ารัฐบาลของสิงคโปร์จะสามารถดูแลชีวิตของพวกเขาได้โดยเฉพาะหลังจากที่เขาเกษียณไปแล้วเป็นมุมมองและวิธีคิดที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมๆกันนะครับทาง Survey Monkey เขาทำการสำรวจในหัวข้อที่ชื่อว่า Your Money International Financial Security ทำใน9ประเทศนะครับปรากฏว่าใน9ประเทศกลุ่มตัวอย่างประมาณร้อยละ61ของชาวสิงคโปร์ซึ่งอย่างที่เราทราบว่าสิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่ถือว่าค่าครองชีพของเขาสูงที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง 61%กำลังใช้เงินแบบเดือนชนเดือนซึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเหมือนกับคนในหลายๆประเทศนะครับแต่ปรากฏว่าร้อยละ79ของกลุ่มตัวอย่างมองว่าเศรษฐกิจของสิงคโปร์อยู่ในทิศทางและแนวโน้มที่เป็นบวกนะครับตรงกันข้ามเลยเพราะว่าคนทั้งโลกเวลาไปสำรวจเนี่ยน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเชื่อว่าความเป็นไปของเศรษฐกิจจะอยู่ในลักษณะที่เป็นบวกนะครับและถ้าไปดูคนส่วนอื่นๆอย่างในสหรัฐอเมริการ้อยละ49ในสหราชอาณาจักรร้อยละ37ในออสเตรเลียร้อยละ36ในเยอรมนีร้อยละ34ตัวเลขเท่านี้นะครับที่มองว่าแนวโน้มเศรษฐกิจนั้นยังอยู่ในทิศทางที่ถือว่าดีอยู่ครับผลสำรวจนี้ครอบคลุมไปถึงคนกว่า 4,300 คนที่ออสเตรเลียฝรั่งเศสเยอรมนีสิงคโปร์เม็กซิโกและก็อีกหลายที่ครับเขาไปสำรวจกันระหว่างวันที่8จนถึง25มีนาคมสะท้อนความรู้สึกด้านการเงินของคนทั้งโลกจากการสำรวจนะครับมีคำหนึ่งที่เกิดขึ้นและเป็นคำที่สามารถอธิบายความกังวลของคนทั่วโลกได้ก็คือ Wipeationเป็นความกังวลที่ผ่านมาจากสภาวะเศรษฐกิจทางการเงินในช่วง2ปีเพราะว่ามีการปลดพนักงานครั้งใหญ่ของบรรดาบริษัทต่างๆมีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อแม้กระทั่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศเองก็มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่ช่วง Soft Landing หรือว่าเงินเฟ้อกำลังชะลอตัวแต่เศรษฐกิจไม่ได้ชะลอตัวลงไปด้วยแต่ก็ยังเชื่อว่าเศรษฐกิจจะ Soft Landing คือค่อยๆชะลอตัวลงครับผลสำรวจของ Survey Monkey บอกแบบนี้ว่าคนส่วนใหญ่ใน9ประเทศอยู่ในสถานการณ์ที่มีความกดดันในเรื่องการเงินในเรื่องเศรษฐกิจอยู่นะครับเงินเฟ้อคือความกังวลข้อแรกที่กลุ่มตัวอย่างถูกสำรวจและพบว่าเขากังวลเรื่องนี้เพราะว่ามันหมายถึงค่าครองชีพและเงินที่ต้องควักจ่ายออกไปมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมนะครับเปอร์เซ็นต์ของความกดดันทางการเงินในแต่ละประเทศจะพบว่าเม็กซิโกครับมากที่สุดร้อยละ73ไล่เรียงลงมาสเปนใกล้เคียงกันมากนะครับความกดดันทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยร้อยละ72สหรัฐอเมริการ้อยละ70ออสเตรเลียเท่ากันร้อยละ70สหราชอาณาจักรร้อยละ63ครับเยอรมนีร้อยละ57สวิตเซอร์แลนด์ร้อยละ55สิงคโปร์ที่เราพูดถึงอยู่ที่ร้อยละ49และฝรั่งเศสอยู่ที่ร้อยละ48นะครับคำว่า Wipeationจึงหมายความถึง Recession ก็คือเศรษฐกิจถดถอยแปลความตรงๆตัวนะครับแต่ว่ามันต่างกันตรงที่มันเป็นมุมมองที่มีพื้นฐานจากการรับรู้และความรู้สึกของผู้คนแต่ว่าฝรั่งเศสสิงคโปร์คือ2ประเทศที่มีจำนวนตอบแบบสอบถามเป็นเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดตอบแบบสอบถามแล้วบอกว่าเก็บเงินไว้สำหรับเกษียณอายุได้ตามเป้าหมายหรือเร็วกว่าที่ตั้งเป้าเอาไว้ครับสุดท้ายสิงคโปร์เนี่ยเขาโดดเด่นในเรื่องมุมมองที่ดีต่อการบริหารรัฐบาลที่มีผลต่อการเงินส่วนตัวคนสิงคโปร์ร้อยละ78มั่นใจว่ารัฐบาลจะสามารถสนับสนุนทางการเงินในช่วงเกษียณของอายุของเขาได้รองลงมาคือเม็กซิโกร้อยละ54สวิตเซอร์แลนด์ร้อยละ51ส่วนประเทศที่เหลือไม่มั่นใจครับว่ารัฐบาลจะสามารถช่วยเหลือทางการเงินในช่วงที่เขาเกษียณอายุได้ต้องบอกว่าสถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่เราคุยมาในช่วงต้นของรายการความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์คือส่วนหนึ่งที่อาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อะไรที่เคยคิดว่าจะเป็นมันอาจจะไม่เป็นแต่ความรู้สึกของคนที่มั่นใจต่อรัฐบาลว่าจะสามารถดูแลพวกเขาได้เป็นสิ่งที่สะสมมาอย่างยาวนานมันคือความเชื่อถือที่คนในประเทศมีต่อรัฐบาลนั้นสำคัญมากๆนะครับทั้งหมดนี้คือ Business World ครับ
เศรษฐกิจดีขึ้นจริงไหมตัวเลขเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการสร้างความเชื่อมั่นจากรัฐบาลที่มีต่อประชาชนอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ